งานแต่งหมื่นล้านเอวาพาแขกเซอร์ไพรส์พี่สาวมีอึ้งชอบมาตลอดชายหนุ่มในฝันถึงกับลั่นทำไมมาชอบคนบ้าๆอย่างพี่ทำไมไม่ไปชอบแจ็คสันหวังงานแต่งหมื่นล้านเอวาพาแขกเซอร์ไพรส์พี่สาวมาร่วมยินดีมีอึ้งตกใจหนักชอบมาตลอดชายหนุ่มในฝันเอวา6ฉากครับจานหรือเอวาปวรวรรณเผยคลิปงานแต่งงานหมื่นล้านนนเอวาเซอร์ไพรส์พี่สาวด้วยของขวัญพิเศษโดยเป็นบรรยากาศงานแต่งออมพี่สาวคนแรกที่วิวาโดยมีเนทไมเมดเนทยูทูบเบอร์ชื่อดังคู่จิ้นคนสนิทอาสามาช่วยนำคลิปงานแต่งตัดต่อโดยเร็วให้ครอบครัวเอวาได้เห็นแบบไม่ต้องรอนานหลังงานแต่งงานนี้ได้เห็นคุณแม่เอวาแล้วไม่ได้เห็นบ่อยๆคุณแม่ยังสาวสวยมากเลยโดยตลอดงานหนุ่มเนทคอยอยู่เคียงข้างดูแลเอวาตลอดเวลาสาวเอวาเจ็บเท้าต้องถอดรองเท้าก็คอยช่วยใส่รองเท้าให้หรือเจ็บเท้าจนเดินไม่ไหวหนุ่มเนทก็อุ้มขึ้นบันไดไปเลยหนุ่มเนทได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยเจออีกเจ้าบ่าว3ครั้งแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวคึกคักมากบรรยากาศต้องผ่านด่านประตูเงินประตูทองสนุกสนานทั้งร้องทั้งเต้นเต็มเหนียวถึงด่านซึ่งออมพี่สาวเอวาอีกคนซึ่งสนิทกับออมมากน้ำตาไหลตลอดให้เจ้าบ่าวกล่าวคำสัญญากับครอบครัวนาทีประทับใจ3สาวพี่น้องร้องเพลงในงานขณะคุณพ่อพาเจ้าสาวมาส่งให้เจ้าบ่าวก่อนเอวาจะเปิดตัวแขกเซอร์ไพรส์หนุ่มที่ออมปลื้มมาตลอดเฉลยแล้วมีคาดไม่ถึงตั๊กบริบูรณ์มารอเซอร์ไพรส์เอวาบอกว่าพี่ออมชอบพี่ตั๊กมากตั้งแต่เด็กตั๊กถึงกับถามว่าเพราะอะไรถึงมาชอบคนเยี่ยงพี่งานนี้พอขึ้นไปเซอร์ไพรส์บนเวทีทำเจ้าสาวตกใจเซอร์ไพรส์มากยังไม่เชื่อถามว่าตัวจริงหรือตัวปลอมตั๊กมาสร้างเสียงหัวเราะพร้อมถามออมกลางงานว่าทำไมมาชอบคนบ้าๆอย่างที่ทำไมไม่ไปชอบแจ็คสันหวังเจ้าสาวออมตอบว่าชอบพี่ตั๊กมานานแล้วดูแล้วสร้างเสียงหัวเราะเคยไปฝึกงานที่เวิร์กพอยท์พี่ตั๊กน่ารักมากๆด้วยรูปร่างหน้าตาหล่อเหลารู้สึกชื่นชอบเป็นชายหนุ่มในฝันตั๊กเผยประทับใจเซอร์ไพรส์ด้วยพร้อมแนะเคล็ดลับครองคู่เจ้าบ่าวปล่อยมุกสร้างเสียงฮาก่อนร้องเพลงให้บ่าวสาวด้วยเปิดคลิปครูบาบุญชุ่มล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุเผยอาการล่าสุดเพจดังเผยคลิปครูบาบุญชุ่มล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุก่อนเข้ารับการรักษาอาการพาดที่กรุงเทพมหานครระบุอาการล่าสุดขอทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงจากกรณีพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรพระสงฆ์นักปฏิบัติและนักพัฒนาเกจิชื่อดังแห่งล้านนาและไทยใหญ่ออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สรัฐฉานประเทศเมียนมาตรงข้ามกังอำเภอฝางอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังเสร็จสิ้นการกักตัวปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา3ปี3เดือน3วันตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ถึงวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาต่อมาครูบาบุญชุ่มเกิดอาการอาพาธลูกศิษย์พาส่งรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครประเทศไทยล่าสุดวันที่14สิงหาคม2565แฟนเพจ Facebook รักเชียงตุงได้โพสต์คลิปวิดีโอของครูบาบุญชุ่มภายในงานยกฉัตรพระธาตุที่หน้าองค์มูห้วยอ้อมเมืองโตนปรากฏว่าครูบาบุญชุ่มเดินอยู่ก็กลับล้มทั้งยืนอาการคล้ายเป็นลมโดยมีข้อความระบุว่าเห็นคลิปนี้แล้วตกใจมากเขาบอกว่าเป็นพระครูบาบุญชุ่มน่าจะเป็นคลิปเก่าหลายวันที่ผ่านมาก่อนที่ท่านจะไปรักษาอาการอาพาธในไทยอยู่ๆท่านก็ล้มทั้งยืนเหมือนจะเป็นลมเพราะท่านออกงานมากไปไม่ได้พักหรือเปล่าในคลิปน่าจะเป็นสถานที่ที่ท่านไปยกฉัตรพระธาตุที่หน้ากองมูห้วยอ้อเมืองโตนนอกจากนี้ยังได้โพสต์ในเพจอีกว่าได้ข่าวมาว่าอาการล่าสุดของครูบาบุญชุ่มที่ไปรักษาอาการอาพาธที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอีกไม่นานท่านก็คงจะกลับมาโปรดเทศนาทำให้ทุกคนได้ฟังกันอีกเพจดังเผยคลิปครูบาบุญชุ่ม
ล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุก่อนเข้ารับการรักษาอาการพาดที่กรุงเทพมหานครเพจดังเผยคลิปครูบาบุญชุ่มล้มทั้งยืนกลางงานยกฉัตรพระธาตุก่อนเข้ารับการรักษาอาการพาดที่กรุงเทพมหานครโบบนิธิอวยพรวันเกิดแฟนสาวมะปรางบอกเลยทั้งหวานทั้งฮาอบนิธิเบิร์ธเดย์แฟนสาวมะปรางอลิสาชาวเน็ตแซวอวยพรยังไงให้ใจผูกครบรถทั้งหวานทั้งฮาครบรอบวันคล้ายวันเกิดวันที่13สิงหาคมอายุครบ29มีเต็มของแฟนสาวทั้งทีงานนี้นักแสดงหนุ่มหล่อโอบนิธิวิวัฒนวรางไม่พลาดรีบส่งคำอวยพรไปให้มะปรางอลิสาขุนแขวงเป็นคนแรกโดยหนุ่มโอบโพสต์รูปคู่แฟนสาวพร้อมร่ายคำอวยพรว่าเกดดีๆข้าขอให้เป็นเด็กดีกลับบ้านให้ตรงเวลารับโทรศัพท์เวลาโทรไปจะกลับดึกก็บอกล่วงหน้ากินข้าวตรงเวลาทุกมื้อรักษาสุขภาพอย่าขับรถเร็วอย่าเถียงเก่งอย่าปากแจ๋วบ่อยมีเวลาให้ตัวได้พักผ่อนอย่างเต็มที่บ้างก็ไม่ต้องขยันอยากทำทุกอย่างบนโลกใบนี้และปาร์ตี้ได้แต่เอาให้มันพอดีเนอะจะได้ไม่ต้องลำบากกูข้าจะไม่บอกให้ดูแลตัวเองดีๆเพราะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองรักนะจุ๊บ from be best daddy งานนี้นอกจากเพื่อนดาราและแฟนคลับจะเข้ามาร่วมเบิร์ธเดย์สาวมะปรางกันอย่างมากมายแล้วยังอดแซวในความน่ารักของคำอวยพรที่ฝ่ายชายส่งให้แฟนสาวไม่ได้เรียกว่าอ่านแล้วใจฟูกันเลยทีเดียวแต่ก็เริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่เป็นคำอวยพรคำบ่นหรือจะแกงแฟนตัวเองกันแน่จ๊ะหนุ่มโอบขอบคุณภาพไอจีโอแอฟนีดี้คุณย่าเฉลยเพศหลานแล้วหลังวิกกี้ประกาศตั้งท้องเวียคอมเมนต์ทันทีเปิดตัวทายาทพระเอกลูกน้อยในครรภ์คุณย่าเฉลยเพศหลานหลังวิกกี้ประกาศตั้งท้องเวียคอมเมนต์ทันทีโคตรตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลยวันแม่มีแต่เรื่องดีๆนอกจากวิกกี้ภรรยาพระเอกเวียสุกลวัฒน์จะออกมาประกาศข่าวดีพิมพ์ไปน้ำตาไหลไปตั้งท้องแล้วว่าแฮปปี้มาเธอร์สเดย์ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสองท่านคุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกตัญญูนะคะกอดแอดแวร์19แอดแพตติแนทครอบครัวคณารสเวอร์นิวลิเฟสชัตเตอร์บีกินโดยว่าที่คุณย่าอย่างคุณแม่แหม่มของหนุ่มเวียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีด้วยว่า Congratulations on a new journey in life Mommy can't wait to meet the little princessI am on tear, love you honey งานนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันใหญ่ว่าแม่ขาเราจะมีหลานสาวใช่ไหมคะเอาLittle Princess รู้เพศแล้วเหรองับอยากเจอเจ้าหญิงตัวน้อยแล้วค่ะคุณแม่เป็นต้นด้านเวียก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเช่นกันว่าฝากคุณแม่กับคุณพ่อมือใหม่ด้วยนะครับสุขสันต์วันแม่นะที่รักแอดวิกกี้เอ็กซ์พลอเรอร์และขอบคุณทุกคำยินดีจากทุกๆคนนะครับเอาจริงโคตรตื่นเต้นและดีใจที่สุดในโลกเลย